สวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยกับพิมพ์พิมพ์นะคะแล้วก็ดีใจฟันท็อปไทยแลนด์ประจำวันศุกร์ค่ะสำหรับศุกร์นี้เป็นศุกร์ที่27พฤษภาคม2565ค่ะสำหรับเรื่องในวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวนี้ค่ะ DJI Mi ซึ่ง DJI Mi ล่าสุดนะคะที่เปิดตัวแล้ววางจำหน่ายมาจริงๆเปิดตัวไปพร้อมกับ Action 2แต่วางจำหน่ายมาสักระยะหนึ่งแล้วค่ะท่านที่เอาไปใช้กับพวกกล้องหรืออุปกรณ์ต่างๆค่ะอาจจะไม่ค่อยมีปัญหากันมากแต่เนื่องจากตัวนี้เขาออกมาในรูปแบบที่สามารถใช้งานร่วมกับโทรศัพท์มือถือได้ค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้วิวัฒนาการของเราบางท่านถ่ายงานถ่ายวีล็อกถ่ายอะไรก็ตามผ่านโทรศัพท์สมาร์ทโฟนนั่นเองค่ะซึ่งมือถือของเราก็มีมากมายหลายรุ่นและหลายยี่ห้อพร้อมทั้งซีรีส์นี่มีมาเป็นร้อยค่ะว่าง่ายๆเพราะฉะนั้น DJI ก็ทำตัว wrist มาให้ค่ะเป็น compatible wrist นะคะก็คือ wrist มาให้ว่ามีโทรศัพท์รุ่นไหนที่สามารถซัพพอร์ตกับ DJI Miได้บ้างณปัจจุบันตอนนี้จริงๆสเปคคู่นี้เขาจะมีอัปเดตมาเรื่อยๆนะคะสเปคปัจจุบันที่เขาอัปเดตมาค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยสำหรับท่านที่ต้องการหาไมค์อยู่นะคะแล้วก็มาดูเทียบกับมือถือของท่านว่าสามารถใช้งานได้หรือเปล่าค่ะ DJI Mi Mobile Phone Compatible Wristซัพพอร์ตกับมือถือรุ่นไหนบ้างคะเรามาดูในลิสต์ตารางนี้ได้เลยค่ะจริงๆลิสต์ตัวนี้พิมพ์แปะลิงก์ไว้ให้แล้วนะคะถ้าเกิดท่านใดที่ดูตรงนี้หรือแคปหน้าจอไม่ทันไปดูตามลิงก์ได้พิมพ์เอามาจากทางเว็บไซต์ DJI นั่นเองค่ะสังเกตว่า Apple หรือ iPhone ก็รองรับตั้งแต่ iPhone 8ถึง13 Pro Max เลยทีเดียวค่ะแต่มันจะมีข้อจำกัดอยู่นิดนึงนะคะตรง3ข้อท้ายเนี่ยค่ะเดี๋ยวพิมพ์จะมาบอกอีกทีนึงว่ามีข้อจำกัดอะไรบ้างHuawei ค่ะ Samsung ก็มีค่ะทุกอย่างนะตรงนี้ค่ะเนื่องจากว่าพิมพ์ก็ไม่ได้มีโทรศัพท์ให้ลองเทสหมดเลยนะคะ Xiaomi ก็จะเป็นรุ่นสูงๆนิดนึงสังเกตว่ารุ่นแต่ละรุ่นจะต้องมีหน่วยความจำแรมหรืออะไรที่ซัพพอร์ตแล้วเรื่องเกี่ยวกับพอร์ตในการใช้งานจุดที่สำคัญที่สุดเนี่ยมันจะต้องอยู่ด้านท้ายนี่ค่ะ When Connecting นี่พิมพ์สรุปมาให้แล้วข้อจำกัดในการใช้งานที่สำคัญค่ะสำหรับบางท่านซื้อไปแล้วเห็นตรงนั้นที่เป็น Oppo สามารถใช้งานได้จะมีข้อหนึ่งเลยค่ะเมื่อเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือกับอุปกรณ์ตัวรับสัญญาณถ้าเกิดเป็นโทรศัพท์ Oppo อ่ะค่ะจะต้องไปที่การตั้งค่าก่อนแล้วก็ไปเพิ่มตั้งค่าเป็นอุปกรณ์บันทึกเริ่มต้นจากอุปกรณ์ภายนอกนะคะปกติเราจะติดตั้งตัวนี้เข้าไปก่อนอันนี้เป็นตัวรับสัญญาณพร้อมกับถ้าเกิดเป็น Oppo ส่วนใหญ่ก็จะเป็น Type C ใช่มั้ยคะเราก็จะต้องติดตั้งอุปกรณ์เข้าไปให้เรียบร้อยก่อนเมื่อเสียบอุปกรณ์เข้าไปกับตัวโทรศัพท์มือถือหรือ Oppo เรียบร้อยแล้วถ้าเป็น Oppo นะคะไปติดตั้งตั้งค่าอุปกรณ์ว่ารับมาจากอุปกรณ์ภายนอกก่อนให้เรียบร้อยค่ะถึงจะสามารถใช้งานได้ต่อมาเท่านั้นยังไม่พอโทรศัพท์ที่เป็น Lightning หรือ iPhone นั่นเอง iPhone หลายๆท่านเนื่องจากว่าไมค์ตัวนี้เขามีจุดขายอยู่ที่เขาสามารถบันทึกได้ทั้งสตูดิโอและก็โมโนใช่ไหมคะแต่ถ้าเมื่อไหร่เสียบไรนิ่งและก็ไปบันทึกอุปกรณ์ตัวนี้เขาจะสามารถบันทึกได้แค่โมโนค่ะปัจจุบันก็คือสามารถบันทึกได้เฉพาะโหมดโมโนถ้าเกิดเป็นไรนิ่งหรือใช้งานกับ iPhone นะคะส่วน RX Gain หรือการปรับลดเสียงเพิ่มเสียงต่างๆจะไม่สามารถใช้ได้ปรับได้ในโทรศัพท์มือถือที่ใช้กับ Type C ข้อจำกัดของ Type C ส่วนใหญ่ในโทรศัพท์ Android ข้อหนึ่งเลยจริงๆไม่ใช่เฉพาะ Oppo นะเท่าที่พิมพ์ลองเทสมาไปเปิดก่อนว่ารับเสียงจากอุปกรณ์ภายนอกค่ะข้อที่2เลยก็คือค่าเกณฑ์ของเขาจะไม่สามารถปรับได้เพราะฉะนั้นปรับอะไรให้เรียบร้อยก่อนตั้งแต่ข้างนอกนะคะแล้วก็ค่อยไปเสียบกับอุปกรณ์ Type C แล้วก็ไปต่อกับโทรศัพท์ Android ค่ะส่วน iPhone มีข้อหนึ่งที่ไม่สามารถทำได้ก็คือไม่สามารถบันทึกแบบสตูดิโอได้จะสามารถบันทึกไฟล์ได้แบบโมโนมานั่นเองค่ะอันนี้คือสิ่งที่จำเป็นแล้วก็สรุปมาให้ณตรงนี้นะคะเท่าที่สำคัญเลยเพราะฉะนั้นใครที่สนใจ DJI Mi ค่ะอุปกรณ์ตัวนี้จริงๆก็ดีค่ะใช้งานง่ายแล้วก็สะดวกแต่ว่าต้องมาเช็คก่อนว่าสามารถใช้งานกับโทรศัพท์มือถือของเราได้หรือเปล่าแต่ถ้าเกิดต้องการใช้กับพวกกล้องหรืออุปกรณ์อื่นๆนะคะก็เชื่อมต่อผ่านสายผ่านอะไรอุปกรณ์ต่างๆได้ปกติเลยเขามีตัวเอาสัญญาณมาให้เรียบร้อยนะคะเพราะฉะนั้นก่อนซื้อมาดูริสตัวนี้ก่อนถ้าเกิดต้องการใช้กับโทรศัพท์มือถือนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้หรือวิดีโอหรืออะไรนี้จะเป็นประโยชน์หวังว่าทุกท่านก็สามารถเข้าไปดูในลิสต์ได้นะคะพิมพ์แปะลิงก์ไว้ให้แล้วเรียบร้อยสำหรับวันนี้ต้องบอกว่าขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามและพบกันในวันศุกร์หน้านะคะขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงค่ะสวัสดีค่ะ